นี่ค่ะต้นราดีนัวเราไม่รู้ชื่อภาษาไทยอะค่ะมันจะเป็นเหมือนหัวแครอทเหมือนหัวราดิชที่ปลูกเลยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสีดำค่ะอันนี้เป็นพอดีมันขึ้นดอกแล้วดอกจะมีทั้งสีขาวนะคะแล้วก็มีทั้งสีออกชมพูม่วงม่วงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็บต้นอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าราดีนัวหรือว่าเหมือนราดิชค่ะแต่ว่าเป็นสีดำค่ะอันนี้เป็นปีแรกที่ลองปลูกนะคะราดิชเนี่ยมันช่วยล้างพิษค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงเลือดนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะขอเริ่มจากไอ้ต้นสูงนี่เลยก่อนเลยแล้วกันนะคะเราไม่รู้ว่ามันต้องเก็บต้องทิ้งต้องเก็บได้กี่เดือนค่ะอันนี้เราลองเฉยๆตอนนี้มันขึ้นดอกแล้วค่ะก็เลยลองดูค่ะมันจะเหมือนแครอทหัวแครอทหัวราดิชนั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นสีดำเพิ่งเคยปลูกเหมือนกันค่ะเนี้ยลองดูเฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงนี่ค่ะมันจะเป็นหัวเหมือนแครอทนี่นะคะแต่ว่าสีดำนี่ค่ะก็จะทำซุปค่ะลองดูก่อนจะไม่ถอนหมดถอนแค่นี้ก่อนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ